วัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวเนื่องจากว่าตี้มีระบบชุดเครื่องเสียงในรถรุ่นหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นรถในตำนานจากค่าย Honda กับรถ Sport Honda NSX คันนี้และภายในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับระบบในรถคันนี้นะคะเริ่มแรกเราติดตั้ง Head Unit ของ Alpine รุ่น X8 เชื่อมสัญญาณเข้าโปรเซสเซอร์คุณภาพสูงของ Alpine รุ่น H800 เพื่อประมวลคุณภาพเสียงระดับ High End นะคะและนอกจากนั้นนะคะบริเวณด้านบนแดชบอร์ดเรายังได้มีการติดตั้งจอมอนิเตอร์ของ Alpine เพิ่มขึ้นอีก1เครื่องเพื่อแสดงภาพจากกล้องมองหลังด้วยค่ะอันตัวแรกนะคะก็เป็นของ Mosconi รุ่น AS100.4 ให้กำลังขับ100วัตต์คูล4 Channelแยกขับอิสระระหว่างเสียงแหลมแล้วก็เสียงกลางนะคะสำหรับ2 Channel แรกนะคะใช้สำหรับขับทวิตเตอร์ของ Puerto Rico รุ่น E165 ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณเสา A ซึ่งวัสดุที่เราใช้คุ้มเสา A เนี่ยเราก็จะใช้เป็นวัสดุคืออะคันทาร่าสีดำเพื่อให้เมื่อติดตั้งไปแล้วดูสวยงามแล้วก็เรียบเนียนใกล้เคียงกับตัววัสดุเดิมของรถค่ะสำหรับ2 Channel หลังเนี่ยเราก็ใช้สำหรับขับตัววูฟเฟอร์ของ Puerto Rico รุ่น E165 เช่นเดียวกันซึ่งติดตั้งไว้ในบริเวณประตูในการติดตั้งเนี่ยเราก็ติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพงเพื่อให้เสียงที่ถ่ายทอดออกมาโปร่งกระจ่างแล้วก็ฟังดูเป็นธรรมชาติค่ะค่ะในส่วนของแอมป์ตัวที่2นะคะก็เป็นของ Mosconi รุ่น AS200.2 ที่ให้กำลังขับ200วัตต์คูณ2 Channel สำหรับขับซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้วโดยเราได้ออกแบบเป็นตู้ซับพิเศษโดยติดตั้งบริเวณฟุตวอลใต้เกททางด้านหน้าค่ะในส่วนของงานออกแบบงานซาวด์คอนเซ็ปต์ทางด้านหลังนะคะโดยรอบเนี่ยเราจะใช้เป็นวัสดุก็คือเป็นหนังสีดำหุ้มเพื่อให้ดูชิ้นงานตรงกลางแล้วก็ด้านข้างเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามตำแหน่งในการวางแอมพลิฟายเออร์นะคะเราก็ได้จัดวางไว้ในบริเวณตรงกลางขนานกันทั้ง2เครื่องบริเวณด้านบนเนี่ยเราก็มีการตกแต่งโดยใช้วัสดุก็คือเป็นอะคริลิกนะคะกัดเป็นโลโก้ NXX โดยรอบเนี่ยเรายังมีการใช้ไฟตกแต่งก็คือเป็นไฟ LED สีส้มเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยดูโดดเด่นดูมีมิติแล้วก็สวยงามค่ะหากคุณผู้ชมสนใจหรือว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของการฟังเพลงนะคะก็ติดต่อมาที่เรา Rocket Sound สาขาปากซอยรัชดาพิเศษ36ได้ทุกวันเลยค่ะงานสร้างสรรค์ที่ลงตัวผสมกับระบบเสียงคุณภาพสูงได้ถูกออกแบบมาเพื่อรถสปอร์ตคันหรูของคุณครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสาระความรู้ของผมกับอาจารย์อนันต์อีกแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับบางสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของสาระความรู้บางสัปดาห์เนี่ยเราก็จะเอาโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยมาทดสอบกันนะครับหรือบางสัปดาห์เราก็จะหยิบคำถามจากในแฟนเพจเนี่ยเข้ามาตอบคำถามนะครับเหมือนอย่างเช่นวันนี้เราก็จะมีคำถามจากในแฟนเพจนะครับใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถเข้าไปฝากไว้ในแฟนเพจของท็อปดูซาวคำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการนะครับคำถามแรกนะครับเป็นคำถามของคุณบอมเบย์นะครับถามว่าสวัสดีครับพี่ๆและอาจารย์มีคำถามจะสอบถามหน่อยครับผมได้ดูคลิปที่อาจารย์สอนปรับแต่ง Power Card ดีผมจะถามว่าตัว PM ต้องปรับไว้ตรงไหนครับถ้าได้ดูคลิปที่อาจารย์สอนเรื่องการปรับแต่ง M Card ดีนะครับแต่เขากลับมาถามว่าที่ PM ต้องปรับแต่งตรงไหนอาจารย์เชื่อว่าไอ้เรื่องการปรับแต่ง M Card ดีเนี่ยถ้าคุณดูเข้าใจแล้วคุณไม่น่าจะถามเรื่อง PM ละดังนั้นวันไม่เข้าใจวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องการปรับแต่ง M Card ดีอีกครั้งหนึ่งอย่างวันนี้อาจารย์ทุกอย่างจะในแอมมีตัวปรับถึง6ปุ่มนะครับแค่นี้ก็งงแล้ว6ปุ่มเนี่ยมันก็พอๆกับบนหน้าปัดของปรีแอมนะครับถ้าเราเข้าใจว่าแต่ละปุ่มคืออะไรแล้วพอคุณปรับไปคุณก็จะรู้ว่าเสียงที่ออกมาคือมันมีเกิดอะไรขึ้นกับเสียงครับตัวอื่นที่เข้ามาพ่วงควรจะยุ่งหรือไม่ยุ่งเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองมาดูบนกระดาษนะครับบนกระดาษอาจารย์จะเขียนฟังก์ชันต่างๆที่อยู่บนตัว Mcast D เริ่มจากเอาฝั่งซ้ายไปขวานะครับในความเป็นจริงอาจจะพบว่าตำแหน่งพวกนี้อาจจะมีสลับตำแหน่งกันบ้างแต่อาจารย์ต้องการให้คุณเข้าใจถึงความหมายก่อนนะครับปุ่มแรกปุ่มเกณฑ์ความหมายของเกณฑ์ก็คือควบคุมแรงดันขาเข้าซึ่งวิทยุต่อผ่านเข้ามาผ่านทางสาย RCA เป็นตัวที่จะให้แอมเนี่ยทำการขยายสัญญาณออกไปมากหรือน้อยถ้าเกณฑ์หมุนมาทางขวาก็คือปล่อยให้สัญญาณเข้ามาเยอะวัตต์จากแอมออกไปหาลำโพงก็จะมากถ้าลำโพงกินวัตต์เยอะเราก็ต้องปล่อยกำลังออกไปมากถ้าลำโพงกินวัตต์น้อยเราก็ปล่อยกำลังไปน้อยแล้วก็หมุนทวนเข็มซะปุ่มที่2กับ3ปุ่มนี้นะครับของแอมคัดดีมักจะวางตำแหน่งไว้
อยู่คู่กันมันต้องใช้คู่กันนะฮะปุ่มนี้เขียนว่าซับโซนิกครับนะครับความหมายจริงๆมันคือวงจรไฮพาสฟิลเตอร์เขาจะมีตัวเลขเขียนว่า20ถึง50แอมป์เกือบจะทุกตัวเลขอยู่ราวๆเนี้ยไม่เกินนี้นะครับความหมายคำว่าไฮพาสหมายความว่าถ้าอาจารย์ตั้งความถี่มาหมุนมาที่40เฮิรตซ์ตรงนี้คือ20เฮิรตซ์ถ้าคุณหมุนมา20เฮิรตซ์หมายความว่าแอมป์จะขยายความถี่ลงมาต่ำสุดถึง20เฮิรตซ์แต่ถ้าหมุนมาที่40มันแปลว่ามันจะทำงานจาก40เฮิรตซ์ขึ้นไปต่ำจาก40ลงมาตัดทิ้งเราจะใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้แอมป์ขยายความถี่นุ่มลึกเพราะจริงมันคือวงจรไฮพาสถัดมาคือปุ่มโลพาสปุ่มนี้คือปุ่มกำหนดความถี่ต่ำว่าจะให้แอมป์ทำงานถึงกี่เฮิรตซ์แล้วก็ตัดทิ้งถ้าเราตั้งไว้ที่100มันจะทำงานถึง100เฮิรตซ์เกินจาก100เฮิรตซ์ลงไปตัดทิ้งถ้าเราตั้งคู่กัน40ถึง100มันจะทำงานเป็นวงจรแบนพาส40ถึง100เพราะนั้น2ปุ่มนี้จะทำงานอยู่คู่กันเบสบูทกับฟรีเควนซี่อาจารย์เผื่อเลยนะเบสบูทคือตัวมันคือคนจริงมันคือ EQแต่พอมันอยู่คู่กับฟรีเควนซีมันหมายความว่ามันเป็น EQ ซึ่งเลือกความถี่ได้ถ้าคุณหมุนตรงนี้มาที่40เฮิรตซ์มันแปลว่าตอนเนี้ยปุ่มนี้กำลังจะบูสต์ความถี่40เฮิรตซ์0ถึง12 dB ถ้าหมุนมาแค่12นาฬิกาคือ6 dB ความหมายก็คือ40เฮิรตซ์จะถูกดึงขึ้นมา6 dB ปุ่มคู่นี้ก็คือมันคือ EQ ซึ่งเลือกค่าได้ว่าจะให้เป็นความถี่เท่าไหร่ในเลนส์20เฮิรตซ์ไปถึง50เฮิรตซ์นะเพราะนั้นคู่นี้ก็ใช้คู่กันการจะบูสต์ต่ำหรือสูงอยู่ที่เราฟังว่าในซับของเราเนี่ยขาดอะไรถ้าขาดความถี่ลึกๆคุณก็เลื่อนมา30เฮิรตซ์25เฮิรตซ์บูสต์เข้าไปปุ่มสุดท้ายคือปุ่มปรับเฟสปุ่มปรับเฟสที่อาจารย์เขียนปุ่มแบบนี้ก็คือเป็นเฟสซึ่งสามารถเลื่อนค่าได้ว่าจะเลื่อนไปเป็น090 180ถ้าตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง0ลำโพงซับจะเริ่มทำงานที่เฟส0จะเป็นเฟสบวกแต่ถ้าคุณหมุนมาที่180มันจะกลับกันเป็นแบบนี้ปุ่มเฟสเนี่ยบางยี่ห้ออาจจะเป็นสไลด์0 180เป็นเลื่อนเอา อันนั้นก็คือเลื่อนนั่นคือกำหนดเลยว่าจะเอาเป็น0หรือ180คือมันจะได้แค่2ค่าได้แค่2ค่าแต่ถ้าแบบนี้คือเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าเฟสมันจะตรงกันนะครับเพราะนั้น6ปุ่มนี้ทำความเข้าใจให้ดีๆแล้วลองไปดูว่าในรถที่คุณใช้ถ้าเป็นลักษณะนี้มีปัญหากับเสียงไหมลองปรับแต่งแก้ไขดูนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องปรีแอมเรามาว่ากันอีกทีนึงครับสาระความรู้ตรงนี้ยังมีอีกเยอะนะครับเราคงต้องมาทยอยให้ความรู้กันนะครับเดี๋ยวมีคำถามก็ฝากเอาไว้ในแฟนเพจเราใช่นะครับใครที่มีคำถามก็สามารถฝากเอาไว้ได้อาจารย์อนันต์จะนำมาตอบนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปสำหรับสัปดาห์นี้เราลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปพบกับน้องแป้งและดีเจทีกันต่อดีกว่าครับผู้สนับสนุนทั้งหลายขอบใจนะ ไม่ได้เหรออย่างนี้ไม่ได้เหรออาจต้องขอบคุณอย่างเป็นทางการนะครับกับสปอนเซอร์ทั้งหลายที่ร่วมสนับสนุนรายการนะครับขอขอบคุณเอาพายขอบคุณค่ะเคนวูดขอขอบคุณซูเล็กครับไดสตาร์ขอบคุณร็อกเกอร์สาวและขอบคุณออดิโอและขอขอบคุณฟอร์มูล่า X ค่ะขอบคุณเชอร์นอฟครับผมและสุดท้ายค่ะต้องขอขอบคุณค่ะกับแมสซีฟอย่าลืมครับทุกวันเสาร์เรามีนัดกันที่ทางททบ5ครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครับถ้าอยากร่วมพูดคุยกับพวกเราค่ะเซิร์ชเข้าไปในแฟนเพจก็ได้เซิร์ชคำว่า Talk of the Sound แล้วก็ใน YouTube เซิร์ชคำว่า Talk of the Sound สำหรับวันนี้เราปล่อยคุณผู้ชมไปเข้านอนแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมผมผ้าเสสังมังคลายาจามิราตรีสวัสดิ์ครับผม